ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กจะมาทำนะคะเค้กจากต้นคลิปนะเป็นคัสตอมเค้กนะคะสูตรญี่ปุ่นนะคะแต่ข้างหน้าเราแอบเป็นคิตตี้เล็กๆนะคะวันนี้นะคะวิธีการทำไม่ยากสัดส่วนนี้ลูกขึ้นไว้ให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะลูกจะตีไข่ขาวนะคะกับน้ำตาลแล้วก็มะนาวนิดนึงนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะลูกจะใช้ใส่น้ำมะนาวนะคะลูกคั้นไว้ประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนชานะคะเพื่อแทนครีมออฟทาทาค่ะเราจะตีกันนะคะโดยความเร็วต่ำก่อนค่ะเห็นไหมคะไฟเร็วครั้งแรกเนี่ยมันจะออกมาเป็นเกล็ดที่สูงๆนะมันจะเป็นฟองที่ไม่ละเอียดนะคะหลังจากนั้นให้เราสลับใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ตีโดยความเร็วสูงค่ะเช็คนะคะเราดูนะคะว่าตั้งยอดขนาดไหนนะวิธีดูนะคะก็ดูอย่างนี้เห็นไหมคะตั้งยอดขนาดนี้ได้แล้วนะคะบางคนเค้กยุบตัวเกิดจากการตีไข่ขาวไม่ดีพอนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะอธิบายในคลิปหน้าๆเนาะหลังจากนั้นนะคะนุ๊กจะตัดด้วยความเร็วต่ำค่ะไว้นะคะทำในส่วนไข่แดงต่อค่ะตอนตีไข่แดงสำคัญมากนะคะให้เราตีไข่แดงจนจากสีแดงๆอย่างนี้ตีด้วยความเร็วต่ำนะคะตีสีอย่างนี้นะคะจนเป็นสีเหลืองแบบขุ่นๆหน่อยนึงนะไม่เป็นแดงอย่างนี้นะหลังจากนั้นค่ะทยอยใส่แป้งนะคะตีจนเข้ากันนะคะอย่าให้เป็นเม็ดเป็นอันขาดนะคะหลังจากนั้นค่ะทยอยใส่นมนะคะตีให้เข้ากันค่ะหรือใช้ตะกร้อมือคนก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวคนนะคะไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้เป็นเม็ดอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะคนหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเทน้ำมันลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนจนเข้ากันดีนะอย่าให้แยกชั้นอย่างนี้เป็นอันขาดค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกก็จะใส่นะคะกลิ่นไปนิดนึงนะคะนิดเดียวพ่อเดี๋ยวบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นเยอะนะนะคะทีนี้คนกลิ่นเข้ากันก่อนค่ะเราจะต้องเนียนอย่างนี้นะก่อนไปผสมกับไข่ขาวนะคะต้องเนียนเลยถ้าคุณทำไม่เนียนเนี่ยก็เอาที่กรองนะคะมากรองนะทีนี้แบ่งไข่ขาวนะคะเป็น3ส่วนค่ะตีผสมกันค่ะค่อยๆตะล่อมไม่ได้ตีไปทางเดียวกันให้หมดเลยนะคะค่ะเราต้องคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะไข่มันจะสีนวลๆอย่างนี้นะเดี๋ยวนุ๊กก็จะเอาไปเทกันนะคะในพิมพ์นะคะและอบแบบรองน้ำกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราเทกันนะคะค่ะแล้วเราเคาะพิมพ์กันนะคะอย่าเทเยอะเกินนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นแล้วไปติดฝาด้านบนนะคะเคาะกันนะคะพยายามดูถ้าเกิดมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเป็นฟองเนี่ยเราก็อาจจะเอามาจิ้มฟันนะคะจิ้มให้มันแบบเป็นฟองนะเป็นฟองอากาศนะหลังจากนั้นเราเทน้ำลงนะคะแล้วอบค่ะนำเข้าอบกันค่ะมันก็จะออกมาหน้าเด้งๆนะเพื่อนๆนะคะวิธีการอีกอย่างนึงที่เพื่อนๆบอกว่าอบมานะคะส่วนมากมันจะยุบให้จับอย่างเงี้ย
หน้ามันต้องเด้งนะหน้ามันเด้งห้ามยุบอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ไม่มีโอกาสยุบแน่นอนนะคะเดี๋ยวเทคนิคต่างๆเราจะได้คุยกันในคลิปหน้านะคะค่ะเราวางเริ่มพ่นสีกันใช่นะคะเราก็จะวางแบบพิมพ์นะคะนี้แฟนลูกวาดเองนะนะคะพอดีน้องเขาชอบคิตตี้ก็เลยทำให้ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่หน้าใหญ่ไปหน้าใหญ่ไปอะคิตตี้เธอเราก็เริ่มแล้วนะคะทำโบกันต่อค่ะไม่รู้จะถูกใจน้องน้ำอุ่นไหมนะคะเอาละค่ะคิตตี้มามีโบแล้วมีโบแล้วคิตตี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหนวดกันต่อค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอยู่ด้านข้างค่ะไปแล้วนะคะสำหรับเค้กนะคะญี่ปุ่นนะคะที่เป็นลูกคิตตี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องอีซี่โฮมและทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเอาเค้กไปให้เขาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ